ก็สวีดัสสวัสดีทุกคนทุกท่านเด้อนะครับตอนนี้คุณก็อยู่กับผมแน็กกี้ทุกคนเคยสงสัยกันไหมครับว่าไอเทมในตัวเรามันก็มีเยอะนะสาย PVP อ่ะขอใช้อะไรกันมาดูกันซิว่าไอเทมแต่ละชิ้นน่ะมันมีอะไรน่าสนใจบ้างและมันสามารถเอาไปคอมโบกับเผาอะไรได้บ้างรับชมกันได้เลยครับทุกคนเคยสงสัยไหมไอเทมชิ้นเนี้ยเหมือนจะไม่โหดแล้วทำไมขอใส่กันวะโอเควันนี้ผมมีคำตอบให้ทุกคนแล้วนะครับโอเคอย่างแรกเราก็มาดูไอเทมชิ้นนี้เลยผมเห็นคนใช้เยอะมากนะแต่เราจะไม่พูดถึงดาบเนาะดาบนี่รู้ๆกันอยู่แล้วแต่คนถนัดแต่ผมจะทำให้ดูก็ได้ว่าดาบอะไรมันดีบ้างอะไรมันมีข้อเสียเยอะบ้างนะครับแต่ตอนนี้ผมจะพูดถึงเรื่องอุปกรณ์สวมใส่ก่อนนะโอเคโอเคสวมใส่ก็ดาร์คโค้ดเนี่ยหายากจริงเท่จริงแต่ผมว่าไม่ควรเอามาใส่ PVP นะ oh, no. ก็อยู่ที่คนนะแต่มันก็สกิลแรงขึ้นนะครับสกิลแรงขึ้นเนาะแล้วก็บวกเลือดขึ้นมาประมาณเท่าไหร่วะดูแป๊บหนึ่งขึ้นขึ้นชัดเลยเย่แล้วเดี๋ยวเรามาดูเอสเซอรี่เกรดอยู่ 15% ดาเมจอ๋อหมายถึงว่าพลังผลปีศาจจะแรงขึ้น 15%แล้วก็เลือดกับมานาบวก60เอออยากละ60อะไรเลยอยากละ600ก็ถามว่าแรงไหม 15% นี่เหมือนตัวเลขมันเหมือนจะเยอะนะท่านผู้ชมอะเดี๋ยวผมจะเทสไอหัวคิวรีนี่ให้ดูอย่างเช่นอ่ะ 15% นะสมมติอันนั้นมัน 15% ใช่ไหมเดี๋ยวเราจะใส่จะได้ดูกันชัดนี่เห็นไหม2945เนาะ15% ใส่ไปแล้วเราก็ฟันสัก1ฉับเฮ้ยนี่1ฉับมันก็แรงขึ้นมาประมาณถ้าตีกลมๆ ก็ประมาณ400ประมาณ400นะ400นิดๆก็400นิดๆนะแล้วคุณคิดว่าคุณสกิลโดนทุกสกิลหรือไม่มันก็ไม่ทุกสกิลใช่ไหมขนาดโมจิอ่ะขนาดมันคอมโบเซตหนึ่งเราเลือด10,000กว่าเรายังไม่ตายผมว่าข้อเสียมันเยอะนะมันเหมือนจะแรงก็จริงแต่ว่ามันก็ไม่แรงโอเคชิ้นต่อไปอันนี้ผมไม่เคยเห็นมีใครใส่เลยนะแต่เรามาดูว่ามันบวกอะไรกันแต่ถามว่ามันเทมันไม่เทแต่มันกวนตีนมากเมื่อก่อนที่มอบพลังโจมตีเพิ่มขึ้น 5% defense 5พลังงาน5 energy อันนี้ก็ 5% ถือว่ามันน้อยมากเลยนะ 5% นะผมว่าใส่อันนี้ดีกว่าถ้า 5% นะจริงสายนี้เพิ่มลบหลีกด้วยอุปกรณ์ให้เสริมความเสียหาย 15% เมื่อใช้อันนี้กำลังจิมทีบวก2เพิ่มหอเพิ่มกำลังลบหลีกอันนี้ถือว่าถ้าจัดอันดับอุปกรณ์สมใส่อันไหนดีนะเพราะอันนี้น่าจะอยู่บนหัวตารางอยู่บนห่วงโซ่อาหารแน่นอนแล้วต่อไปก็เป็นตาดูฟามิงโกนะเป็นตานี้ผมชอบใช้มากๆเลยว่ามันลดคูลดาวน์เนาะใส่ PP นี่ชอบหลายเลยอุปกรณ์เสริมทำให้คุณวิ่งบุยขึ้น 25% 8% ความเสียหายจากการโจมตีแล้วก็ลดการคูลดาวน์ 8% เหรอ 8% ก็ลดประมาณ 8% ไม่เยอะแต่ว่าดีโอเคดีนะดีมากๆด้วยโอเคเราดูไอเทมต่อไปไอดีอันนี้นี่เสื้อโค้ดเสื้อโค้ดนี้สาย PP ชอบมากแล้วก็ไปฟาร์มก็ได้อยู่นะแต่สมมติจะเอาไป PP วิ่งเวลขึ้น 80% 10ดาเมจดาบหมัดปืนแล้วบวกเลือดอีก750ถ้าเล่นเผ่าอื่นนะมันก็วิ่งช้าเนาะแต่ถ้าใครไม่ได้เล่นเผ่ามิงนะผมแนะนำเลยเราก็ใช้สเต็ปนิดนึงนะถ้าสเต็ปนึงใส่หมวกนี่บวกความไวไอ้หมวกนี่บวกความไวแบบสุดจัดประหลาดบอกจากรถเว็บ110ไอธรรมดาอัพเป็น Z1000 หรือว่า F1000 RR เลยทีเดียวท่านผู้ชมบวกความไว130เย็ดแม่มึงจะบินยังไงวะ 10% การฟื้นฟูนี่มันก็จะเป็นแบบอันนี้ก็จะได้วิ่งเร็วแล้วก็ได้ฟื้นฟูมาไม่ได้แค่นั้นแต่ถ้าเอาไปเล่นกระเป๋าเงือกเนี่ยผมว่าโอ้โหเผาเงือกวิ่งไวทุกคนก็น่าจะรู้นะเผาเงือกมันก็ถึกอยู่แล้วใช่ไหมแล้ววิ่งไวเผาเงือกนี่ผมว่ามันเอาไว้แก้โมจินะ
เวลาแบบมูจิคอมโบใช่ไหมเรากดเผาเงือกตอนโดนโอ้โหเลือดแทบไม่ลดเลยโอเคไอเทมต่อไปดูกันแต่ว่าส่วนมากเขาผมเห็นเขาใช้ประมาณนี้นะมีแค่นั้นจริงๆมีไม่กี่อย่างที่ผมเห็นอินดี้หน่อยนะอินดี้หน่อยนี่มีอะไรบ้างวะไม่ค่อยมีนะอินดี้เนี่ยน่าจะมีประมาณนี้แหละ 3-4 อย่างโอเคเราไปดูดาบกันว่าดาบอันไหนใช้ PB แจ่มๆบ้างดาบถ้าใครเล่นแบบสายแบบแบบไม่ให้เขาได้ขยับอะไรเลยนะอันนี้มันช้ามากกว่ามันจะชาร์จมันใช้เวลาประมาณ 0.5 หรือถึง1นะประมาณ1วินี่ไม่ใช่ได้น้อยนะท่านผู้ชมกว่ามันจะไปอ่ะอันนี้ก็โอ้โหกว่าจะไปอีกดูเดี๋ยวผมจะลองกดไวๆดูว่ามันจะไปไวไหมเนี่ยมันชาร์จแป๊บหนึ่งสกิลแซดก็ชาร์จแป๊บหนึ่งแต่แลกด้วยความแรงเลยอันนี้ยูรุต่อไปเป็นยูรุเนาะยูรุพวกนี้ไอ้ดาบพวกนี้ผมอัพแล้วนะอัพแล้วมันก็แรงขึ้นมานิดนึงแต่ก็ยังดีกว่าไม่อัพแล้วนะต่อไปเราก็เทสเห็นไหมอันนี้ก็ไวอยู่แต่อาจจะโดนยากนิดนึงก็อยู่ที่คนถนัดถ้าเล่นผลดอก็โอเคเลยผลดอมันก็รู้ๆกันอยู่คนตีนสับเข้าสับออกแล้วเซเบอร์ผมว่าเซเบอร์นี่ถ้าคอมโบแรงๆเอ้ยถ้าคอมโบดีๆเนี่ยผมว่าเป็นดาบที่แรงที่สุดในเกมนะตอนนี้เลยนะว้าวดู12,000อ่ะเชี่ยแรงกว่าโอเด้งอีกแต่ว่ามันต้องโดนนะแต่ทุกคนต้องเข้าใจนะว่าไอ้บล็อกฮิตบล็อกมันเล็กมากเลยนะเล็กมากโดนยากนิดนึงต่อไปก็เป็นเคียวอันนี้ก็เอาเรื่องอยู่เคียวก็นะนี่อันนี้บินโอ้โหแต่สกิลนี้โดนยากนิดนึงแต่ส่วนมากเขาจะใช้ตัวแซดกันนะมันจะพันโอ้โหเป็นนางกูกูเป็นนางผลไม้ปั่นเลยทีเดียวต่อไปก็ดาบโอ้ดาบนี้ไม่มีใครเล่นกันแล้วมั้งแต่อาจจะมีก็ได้นะถ้าเล่นจำจำก็ได้เยอะเห็นไหมพายุหมุนไม่ค่อยต่อไปก็เป็นดาบบิ๊กมัมนะดาบบิ๊กมัมที่ผมชอบมากว่ามันเหมือนสไนเปอร์ดีๆนี่เองเพราะมันสกิลไกลมากเลยนะโดยเฉพาะตัว X นะครับท่านผู้ชมฮามิ5โอ้โหโคตรเจ๋มอ๋อมีละโอเคเดี๋ยวผมจะลองยิงสักรอบนึงสไนเปอร์ไม่โดนแย่ชะมัดเลยโอเคลองใหม่แป๊บนึงนะผมชอบมากเลยไอ้ดาบบิ๊กมัมเนี่ยเพราะว่ามันเป็นสไนเปอร์ดีๆนี่เองเอียงเห็นไหมโอ้โหยิงระยะไกลอะดาบนี้มันเอาไว้สู้กับผลผ้านะผมรู้สึกว่าผลผ้ามันตัวใหญ่ใช่ไหมโอ้โหยิงมันเลยไอ้ละเฮ้ยอุ้ยนี่แรงอันนี้แรงนะเนี่ยโอ้โหสองสกิลเกือบตุยแน่นอนต่อไปก็อันนี้ก็มีคนเล่นอยู่นะมีคนเล่นอยู่แต่ช้านิดนึงวะไม่ค่อยไวได้อยู่คาร์เวนเดอร์ถ้าเป็นดาบนะอันนี้ก็อยู่ที่คนเล่นแต่อันเนี้ยผมว่าไวสุดเลยไวมากๆดูยังเจ๋มโอเคต่อไปอันนี้เลยดาบนี่ถ้าเล่นสายพ้าแล้วแบบอยากเคลื่อนไหวไวๆนะผมแนะนำดาบนี้เลยนะดูทุกสกิลมันเคลื่อนไหวหมดเลยไม่ต้องเน้นแรงเพราะพ้ามันฟันแรงอยู่แล้วอันนี้เหรอนี่เดี๋ยวเราลองดูอันนี้กันดาบอันนี้ก็จะเป็นแทงแล้วก็สกิล X ก็จะเป็นห้ามีห้าฟันฉุบเอ้าโอเคไอ้ดาบพวกนี้ผมไม่ค่อยมีเห็นใครเล่นนะแล้วก็ไม่อยากเล่นอ่ะแล้วก็ต่อไปไอ้สีมุมมองนี้ไม่ต้องไปหาทำด้วย ไม่ต้องไปหาทำกันด้วยต่อไปก็นี่
ต่อไปก็เป็นปืนนะปืนเป็นปืนได้เหรอวะเนี่ยดูยังไงมันก็ไม่ใช่ปืนต่อไปเป็นคาบูชานะคาบูชาก็ข้อดีเยอะเอาไว้เผาฮาคินะแล้วก็มันก็ดีอะแต่ว่ามันต้องใช้ความแม่นนิดนึงตัวเอกอะเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรดีๆหน่อยเวลายิงก็ยิงไกลๆหน่อยมันจะได้เป็นไฟแล้วมันก็จะแผดเผาคนที่เดินผ่านโอเคเราก็ไม่ได้ไปโฟกัสอะไรมากนะคาบูชาต่อไปก็เป็นกีตาร์สายร็อกเย่กีตาร์ก็เวลาเราคอมโบนะคอมโบเสร็จแล้วแบบเราอยากต่อเงี้ยเราก็กดใช้ไปเลยมันก็จะกิ้งกิ้งแต่ลุ้นไปเลยแต่ผมชอบกีตาร์บู๊มากเลยนะเพราะว่าสกิลเอ็กมันสามารถดูดเลือดได้เดี๋ยวผมไปให้พวกกี้กี้ตีให้เลือดลดก่อนแล้วก็กดตัวเอ็กนะไม่เลือดมันก็จะเด้งดูดเลือดดูดเลือดชอบมากเลยต่อไปก็จะเป็นปืนยิงพิษปืนนี้ผมชอบอยู่นะมีช่วงนึงที่ผมไปเล่นเวลาเรายิงโดนศัตรูมันจะตัดฮาคิเลยแล้วก็สกิล X ก็จะเป็นเวลาเราจะโดนแบบสมมุติเราโดนสกิล X ของโมจิใช่ไหมแล้วมันแทงทุ่นฟ้าแล้วเราถ้าเรายิงอันนี้ทันเนี่ยแล้วมันจะต่อยต่อคือมันแคนเซิลไปเลยนะคือต่อยมันต่อยฟรีไปเลยนะท่านผู้ชมก็คือแบบมันระเบิดช้าใช่ไหมพอมันกดต่อยมันระเบิดตอนต่อยก็คือเสียฟรีเลยแต่ว่ามือต้องไวนิดนึงแล้วก็สกิลที่ผมชอบมากเลยสกิล Smoke We Everydayเหมือนใครก็บอกว่าเหมือน smoke weed everyday โอเคต่อไปก็จะเป็นปืนนี้ก็ผมก็เห็นเขาเล่นอยู่นะแต่ไม่มากมีฮิตเท่าไหร่นี่เลยลองยิงดูโอ้โหอันนี้ก็ได้อันนี้เป็นไงไอ้ย่ะพายุหมุนนี่แต่ผมไม่ค่อยชอบนะมันค่อนข้างที่จะลำบากนิดนึงโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับครั้งหน้าผมอาจจะแจก ID อีกนะเพราะว่าล่าสุดแจกไปมีคนบอกว่าไม่ทันรอบหน้าแจกอีกมาไวๆแล้วกันนะโอเคไปเจอกันฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยอยากให้ซับผมขึ้นไวๆต้องแชร์ให้เพื่อนดูเยอะๆนะครับผมจะได้แจกบ่อยๆอยากแจกเหมือนกัน